จังหวัดสงขลาเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองท่าในฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจศูนย์กลางการค้าขายในประเทศและระหว่างประเทศมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้หรือแม้แต่อาหารการกินที่ขึ้นชื่อของจังหวัดหากมองย้อนกลับไปเมืองเก่าสงขลาแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีสภาพที่ทรุดโทรมจากหลายๆปัจจัยทำให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคนในพื้นที่ได้เข้ามาพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้คนในพื้นที่เองได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอย่างหลากหลายจากหลายยุคหลายสมัยและผลักดันให้ความสำคัญในระดับเมืองมรดกของผู้คนทั้งโลกเพื่อจะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญในด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปีหลายแห่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของชาติและของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งยังหลงเหลือหลักฐานพยานที่บ่งบอกความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการของมนุษยชาติในยุคสมัยต่างๆและเชื่อว่าสงขลามีศักยภาพเพียงพอที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้จังหวัดสงขลาจึงได้ขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ขององค์การยูเนสโกเพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นว่าสงขลามีโอกาสที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ด้วยวิธีการใดและจากรายงานการประเมินศักยภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมสงขลาโดย Ecommerce เมื่อสิ้นสุดการประเมินในเดือนกรกฎาคม 2565ได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมมอบหมายภารกิจให้มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมสงขลาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นโดยมีคณะทำงานฝ่ายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในด้านมรดกโลกคอยให้คำแนะนำอีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนทั้งนี้คณะทำงานฝ่ายวิชาการได้จัดทำเอกสารแบบนำเสนอแหล่งมรดกสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อการบรรจุลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลกส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิจารณาเมื่อวันที่7กันยายน2566และในวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาได้มีการลงนามร่างเอกสาร Tentative List นำเสนอแหล่งมรดกสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาขอบรรจุลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลกประกอบด้วย 1. เมืองโบราณพังยางเมืองโบราณพะโคและเมืองโบราณสีหยัง 2. เมืองโบราณสะทิงพระ 3. เมืองป้อมค่ายสิงโกร่านักเขาแดงและแหลมสนและ 4. เมืองเก่าสงขลาบ่อยางซึ่งเป็นก้าวย่างที่สำคัญต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไปจากการที่หลายภาคส่วนในจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการขึ้นทะเบียนสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกก็ด้วยทุกคนได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จังหวัดสงขลาจะได้รับในการเป็นเมืองมรดกโลกอาทิ 1. ด้านการอนุรักษ์ที่สามารถส่งผ่านมรดกที่มีคุณค่าสูงในระดับสากลไปสู่คนในรุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสมสามารถตรวจสอบได้และเป็นหลักประกันว่าแหล่งมรดกโลกจะยังคงอยู่สืบต่อไปพร้อมกับการรักษาคุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากลนั้นไว้2. ด้านเศรษฐกิจย่อมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่มรดกโลกและบริเวณโดยรอบสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก 3. ด้านสังคมในระหว่างทางสู่มรดกโลกนั้นสงขลาจะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปหลายด้านตามแผนแม่บทการพัฒนาสู่เมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการยกมาตรฐานของเมืองให้สูงยิ่งขึ้นในหลายๆด้านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น 4. ด้านความมั่นคงจากการที่สงขลาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธอิสลามและคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขสมานฉันท์ย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั้งในสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคนไทยทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
และ5ด้านศักดิ์ศรีของประเทศไทยจากการที่สงขลาถูกจัดให้เป็นเมืองหลักของ IMTGT ร่วมกับปีนังของมาเลเซียและแมดานของอินโดนีเซียจึงมักถูกเปรียบเทียบกับเมืองปีนังในเวทีนานาชาติการพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลกก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและมีศักยภาพในการพัฒนาทัดเทียมกับชาติอื่นๆสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน